สวัสดีค่ะป้าแบมทัวร์กินเที่ยววันนี้พากินพาทำชาลูกยอลูกยอมีประโยชน์นะคะต้นยอมีทั้งใบมีทั้งลูกที่มีประโยชน์มากๆเลยค่ะลูกยอเขาก็เอามาผ่านะคะลูกที่ใกล้สุกแล้วนะคะแต่ยังแข็งแข็งอยู่นะคะเอามาผ่าแล้วก็ตากแดดนะคะหลังจากนั้นเราก็ต้มน้ำเดือดเทลงไปนะคะชงเป็นชานะคะรับประทาน3 มื้อนะคะหรือมากกว่านั้นก็ได้เช้ากลางวันเย็นนะคะใช้รักษาโรคกดไหลย้อนนะคะกดไหลย้อนนะคะรักษาโรคกดไหลย้อนนะคะแต่เราก็ต้องดูแลสุขภาพตัวเองนะคะอย่ากินเผ็ดนะคะอย่ากินเผ็ดนะคะอย่ากินเผ็ดนะคะเพราะว่ามันจะทำให้เกิดโรคกรดไหลย้อนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะดูคลิปจบกดไลค์กดแชร์กดติดตามป้าแบมทัวร์กินเที่ยวด้วยนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุกกำลังใจนะคะอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะลงคลิปใหม่ทุกวันเวลา15 นาฬิกาและ21 นาฬิกานะคะขอบคุณพี่น้อง FC ทั่วโลกนะคะดูแลสุขภาพนะคะขอให้ปลอดภัยทุกคนนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะกาดอย่าตกนะคะพบกันใหม่ทุกวันนะคะเลิฟๆนะคะสวัสดีค่ะ